เฮ้อเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับพามาที่สะพานสารสินครับผมมีเบื้องหน้าของทุกท่านเลยสะพานนี้มีตำนานว่าไงเนี่ยที่ว่าอะไรนะมีเขากระโดดใช่ป่ะสาวกระโดดเขาโดนขัดขวางโดนขัดขวางเรื่องความรักกันเนาะโดนเขาขัดขวางเรื่องความรักไม่สมหวังก็เลยกระโดดกระโดดทั้งคู่ใช่ไหมกระโดดทั้งคู่พร้อมกันใช่ป่ะก็อาจจะมีแบบการสัญญาสาบานอะไรกันก็ว่าไปเนาะแล้วก็กระโดดน้ำไปก็เสียชีวิตทั้งคู่เนาะแล้วก็จากนั้นก็มีการสร้างเป็นสะพานนะชื่อว่าสะพานสารสินก็เป็นเรื่องราวในสมัยอดีตกาลนะแต่เป็นเรื่องจริงนะตำนานเรื่องจริงครับของชาวภูเก็ตและคนภาคใต้ก็จะรู้กันดีครับผมใช่แล้วก็มีทำเป็นหนังชื่อว่าอะไรสะพานรักสารสินเลยเนาะนี่ฮะเบื้องหน้าของท่านครับอยู่ที่อำเภอถลางครับไม่ไกลจากสนามบินมากครับแต่แนะนำก็คือให้เช่ามอเตอร์ไซค์มาก็ดีกว่านะขี่ประมาณ15กิโลได้ครับสภาพบรรยากาศฟ้าส่วนสะพานอันนี้ที่เห็นจะเป็นสะพานเท้าเทพกษัตริย์นะอันนี้เป็นเท้าเทพกษัตริย์ดูใน GPS รู้สึกว่าเขียนอย่างนั้นนะสะพานเท้าเทพกษัตริย์ครับส่วนอันนี้คือสะพานสารสินครับผมวันนี้ก็มีเรือหาปลาครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีทำเป็นได้เป็นหอยนางรมนะตัวนี้น้ำก็แห้งนิดนึงฮะภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันสะพานสารสินครับตำนานที่มีชีวิตครับไปเที่ยวเพ้อเดี๋ยวแกตายก่อนครับผม